เดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องของการถอยโอเวอร์เฮดกันนะครับการถอยโอเวอร์เฮดนี่เจ้าปัญหาสำหรับทุกคนเลยถอยยังไงให้ตีลูกได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเริ่มต้นนะครับเวลาเรายืนอยู่ที่ตรงกลางนะครับสำหรับการควบคุมของการเล่นเดี่ยวหรือการเล่นคู่ก็ตามนะครับการถอยโอเวอร์เฮดจะเป็นแนวนี้นะครับเขาเรียกการถอยโอเวอร์เฮดเราจะหมุนขาซ้ายนะครับหมุนขาซ้ายเสร็จปุ๊บเตะขาขวาไปข้างหลังแล้วสไลด์แล้วหยุดแล้วเวลาเราตีนะครับแขนเราตั้งฉากแบบนี้นะครับหน้าไม้ต้องตรงเวลาจับไม้ให้ถูกพับแล้วส่งไปในแนวตรงคุณจะได้ตีลูกในแนวตรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในการตีกันให้ลูกอยู่หน้านะครับเวลาเราตีเวลาเราถอยสไลด์หมุนขาซ้ายสไลด์ตีแล้วสลับขานะครับลูกต้องอยู่ข้างหน้านะครับ3 2 1ปึ๊บตี3 2 1ตีเห็นป่ะลูกอยู่หน้านะครับหมุนสไลด์สลับขาหมุนสไลด์สลับขาขวาโอเคครับ